สวัสดีครับวิดีโอนี้นะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเด็กไทยจึงควรเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กประถมนะครับก่อนอื่นนะเราต้องยอมรับกันว่าชีวิตเราทุกวันเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานด้านไหนนะจะสายศิลป์สายวิทย์เราถูกห้อมล้อมด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ภายในแม้กระทั่งตู้เย็นนะหรือสิ่งที่เราใช้ทุกๆวันเนี่ยนะเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ภายในอย่างเดียวมันเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมบนตัวมันหรือโหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เราเรียกว่าแอปนะฮะคอมพิวเตอร์คือเครื่องจักรที่ทำงานตามโปรแกรมที่คนเขียนขึ้นโปรแกรมก็คือชุดคำสั่งนะคือคำสั่งที่มาเป็นชุดหลายๆคำสั่งอาจจะเป็นร้อยอาจจะเป็นพันนะซึ่งคำสั่งที่ซับซ้อนเหล่านั้นนะเขียนโดยคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ทุกวันเนี่ยสามารถเขียนได้โดยเด็กเล็กๆโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็คือคนที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเรามาดูคนพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือบิลเกตซึ่งร่ำรวยมหาศาลเนี่ยคนพวกนี้เขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่เขาส่งเสริมมาตั้งแต่เด็กๆให้เขียนโปรแกรมได้แล้วเขารู้ว่าโปรแกรมอะไรที่คนจะสนใจควรจะเขียนแล้วเขาก็พยายามผลักดันจนเกิดได้คนพวกนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยแล้วยังจ้างโปรแกรมเมอร์อื่นมาช่วยงานเขาจนสำเร็จแล้วก็มีรายได้แล้วมีความร่ำรวยนะสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมได้นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดีเขียนอะไรดังเขียนอะไรปังหรือยังมีปัญหาที่ต้องหาเงินวันต่อวันก็อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่รับเขียนโปรแกรมให้คนอื่นหรือเป็นลูกจ้างเขาได้นะซึ่งอยู่ในฐานะสังคมที่ดียกตัวอย่างถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์ของ Google Facebook เนี่ยเราก็สามารถจะมีฐานะความเป็นอยู่เนี่ยเทียบชั้นกับระดับเศรษฐีของเมืองไทยได้นะครับสุดแล้วคนที่เขียนโปรแกรมเป็นหรือเด็กๆที่เรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยโตขึ้นก็อาจจะมีอาชีพทางด้านโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาแต่ถ้าเขาไม่ชอบอาชีพพวกนี้ล่ะครับถ้าเขาอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นคุณหมออยากเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นทนายความทุกอาชีพนะฮะต้องใช้คอมพิวเตอร์แม้แต่หมอเครื่องจักรทุกอย่างสมัยนี้มักจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ภายในและเราต้องทำงานกับเครื่องจักรถ้าเรารู้จักวิธีเขียนโปรแกรมหรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ซับซ้อนเครื่องจักรก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเราก็จะเป็นสุดยอดของทุกอาชีพที่เราไปอยู่เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อองค์กรนะหรือแม้แต่ถ้าสมมติเราประกอบอาชีพส่วนตัวเราเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการบริหารงานการบริให้บริการช่วยทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นลดแรงงานเพิ่มความรวดเร็วลดความผิดพลาดลดต้นทุนเพิ่มกำไรจะเห็นว่าทุกอาชีพต้องใช้คอมพิวเตอร์และการหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตั้งแต่เด็กๆทำให้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจหรือในกิจการของเขานะตอนนี้เราจะเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนเราเริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งแก่นะเพราะว่าถ้าสมมติเราเริ่มตอนเด็กเนี่ยจะประโยชน์มากถ้าเริ่มตอนแก่เนี่ยอย่างน้อยมันแก้ปัญหาอัลไซเมอร์ทำให้เราเป็นคนทันสมัยแล้วก็เป็นคนที่มีสมองปราดเปรียวอยู่เสมอนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กทำให้เขาได้ใช้ความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยจนถึงวัยแก่คือใช้ได้นานขึ้นนะและที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กสมัยนี้ก็คือว่าเราทำให้เขามีเป้าหมายนะเป้าหมายในชีวิตแล้วทำให้เขาเป็นเด็กที่มีความสามารถไม่ว้าเหวเขาจะเป็นคนเด็กที่ได้ลนค้นขวายหาความรู้ให้กับตัวเองแล้วไม่มีปัญหาทางสังคมนะเราจะเห็นว่าเด็กที่ไร้เป้าหมายเนี่ยก็มักจะเอาเป้าหมายจากสังคมรอบข้างซึ่งเดี๋ยวนี้มีสิ่งเล่าที่ไม่ดีเยอะแข่งมอเตอร์ไซค์แต่งมอเตอร์ไซค์กินเหล้าเมายายกพวกตีกันยาเสพติดถ้าเราปล่อยให้เด็กเราขาดเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะหาแสวงหาเป้าหมายเขาเองซึ่งอาจจะไม่ดีตอนนี้นอกจากจะสร้างเป้าหมายให้เด็กๆแล้วนะฮะให้เขามีเป้าหมายที่เขาต้องการเขาจะดิ้นรนขนขวายไปหาเป้าหมายของเขามีพัฒนาการความคิดคอมพิวเตอร์ทำให้เด็กมีพัฒนาการความคิดที่มีเหตุมีผลการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องอาศัยเหตุและผลนะฮะ
จูงใจให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเขามีความต้องการมีเป้าหมายเขาจะริดรอนขนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการรอให้คนอื่นมาสอนเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะภาษาอังกฤษเขาจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแล้วก็ชอบแก้ปัญหาเวลาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะเข้าไปแก้ปัญหาสมัยนี้คนเราไม่ชอบแก้ปัญหาอันนั้นก็ยากอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยุ่งนะแต่สำหรับเด็กที่เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะชอบเข้าไปเผชิญปัญหาและแก้ปัญหานะมีความคิดสร้างสรรค์เพราะถ้าเขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์เขาจะเป็นนักพัฒนาไม่ได้นะพ่อแม่มีส่วนสำคัญสิ่งที่พ่อแม่สนใจเด็กๆจะให้ความสำคัญคำชมของพ่อแม่เนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดคุณอย่าคิดว่าการสอนคอมพิวเตอร์ให้เด็กเนี่ยนะจะใส่โรงเรียนได้นะครับพ่อแม่มีส่วนช่วยอย่างมากนะอย่างนักพัฒนา3คนพวกบิลเกตพวกอะไรเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นคนให้แนวทางเราไม่ได้สร้างเป้าหมายให้เขานะแต่เราต้องเอาเป้าหมายรายได้อย่างเนี่ยมาให้เขาดูให้เขาเลือกเมื่อเขาเลือกแล้วเราต้องสนับสนุนนะครับผมทำวิดีโออีกชุดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมเราจะเริ่มยังไงนะทำยังไงจะใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ไม่เสียเงินนะใส่ไว้ในลิงก์ข้างล่างของ description ข้างล่างนี้นะครับก็ถ้าสนใจนะก็อยากให้กด description เปิด description แล้วก็กดลิงก์ดูอีกวิดีโอเนี่ยจะสอนว่าจะเริ่มต้นยังไงเครื่องมือที่ควรจะเริ่มคืออะไรแล้วก็แหล่งที่จะหาความรู้ฟรีๆนะอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียนรู้ได้ยังไงซึ่งเป็นภาษาไทยหมดนะสำหรับเด็กเริ่มต้นนะแต่หลังจากที่เขาเรียนรู้ไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มอ่านภาษาอังกฤษถ้าเห็นว่าวิดีโอชุดนี้นะมีประโยชน์กับพ่อแม่แล้วก็เด็กอื่นคนอื่นๆเนี่ยก็อยากให้ช่วยไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้กับสังคมกว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมีความหวังว่าอยากจะเป็นแรงหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กไทยเนี่ยสนใจการเขียนโปรแกรมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่คิดว่าตัวเองเขียนไม่ได้เนี่ยได้รู้ตัวว่าตัวเองเขียนได้และทำได้นะให้ความทุ่มเทนิดหน่อยสวัสดีครับ